ไปเรียกกันยืนดูธนุหน่อยคิดวางแผนจะทำข้อมูลให้ธนุครับผมก็ดูด้านหลังด้วยครับผมรถต้นนี้ตอนนี้ผมเห็นหลังนี่หมูเฮ้ยเที่ยวออกหมูหมูจริงเลยมาอย่างไรไปไปประมาณนี้มันลงไปนู้นเลยนู่นมันลงไปนู่นเลยสีจะพักมันลงมาวนอยู่แถวนี้ต่อดูนะกันดูมันก็วิ่งแล้วมันไม่วิ่งอ่ะมันเดินมันก็เดินรอบนี่แหละผมก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ลองไล่มันดูมันก็ออกไปรอบนึงละมันลงไปทุ่งนานู่นน่ะไอ้น้อยตามไปดูว่ากระดิกหางไปแล้วกระดิกหางไปแล้วต้องแต่ทำไมคือว่าไอ้ของเขาก็บนรอบนี้แล้วผมเขาก็ไปคุกนายดาบอกเฮ้ยเอ็งไปหาปลาไหลบ่ก็พากันหัวเราะหัวเราะหมูแต่ของเขาไม่ไปนั่นเนี่ยกระดิกหางเนี่ยครับแล้วหมูก็ขี่เป็ดของเขามาทางนี้จะเข้าหาทางนี้ต้นไม้ทางเลยผมก็เลยมาไล่ให้เขาอ้อมเสร็จดักทางนู้นดักทางนี้ก็เขาก็ได้กินเนาะก็เข้าครอบเสร็จก็ดำเนินการทางเหนื่อยมันพอมีน้ำหน่อยๆก็อาจจะเบื่อแล้วก็เดินเลมแล้วก็เดินอ้อมทางนั้นครับนี่คือรอยเขาลอยเท้าเขาจะเดินอ้อมวนไปวนมาครับผมดาบพิศักดิ์ทรงศิษย์มาจากเจ้าหน้าที่สายตรวจประจำตำบลกังแอนหลังจากลูกน้องเขาแจ้งว่าเจอหมูแล้วผมก็ไล่ออกพากันไล่ออกมันก็ไปแล้วก็คิดว่าเรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้มันก็ย้อนมาอีกทีก็เลยต้องร่วมด้วยช่วยกันโทรหาคนอีกคนหนึ่งมาช่วยกันต้อนเขาเล้าแล้วทำการล็อกหลังจากนั้นผมก็ประกาศโดยแจ้งให้สถานีตำรวจภูธรปราสาทได้รับทราบว่ามีหมูน่าจะเป็นหมูป่าให้ใครที่เป็นเจ้าของให้มาติดต่อขอรับที่เราข้างหลังบ้านของดาบสิทธิศักดิ์